วันนี้เชฟประจวบชวนคุณผู้ชมทำเมนูอร่อยอร่อยเป็นข้าวผัดกุนเชียงหน้าไข่ข้นกันค่ะหอมมากเดี๋ยวขอเอาข้าวใส่ลงจานเสิร์ฟก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำไข่ข้นกันค่ะไข่ข้นวันนี้หอมอร่อยแล้วใส่ไข่ลงไปเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นไข่ข้นที่นุ่มมากอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะรู้เลยว่าไข่แบบนี้อร่อยอ่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงหน้าไข่ข้น